สวัสดีครับปุตตะติดนะครับเจ้าเก่ากลับใหม่อีกแล้วก็คลิปนี้จะมาลองทำอะไรเล่นๆนิดหน่อยจะมาลองผ่ากระป๋องสีสเปรย์อันนี้ดูจะมาลองทำอะไรเล่นๆนิดหน่อยจะมาลองผ่ากระป๋องสีสเปรย์อันนี้ดูคือซื้อมาใช้มันเป็นสีสเปรย์แล็กเกอร์ 2K ก็ใช้หมดแล้วมันมี2หัวก็ยี่ห้ออะไรผมปิดไว้แล้วกันถ้าใครเคยใช้ก็น่าจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่าในท้องตลาดมันมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่ต้องเป็นสเปรย์ที่มี2หัวแบบนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าสเปรย์อีพ็อกซี่ยังไงครับก่อนมาเริ่มผ่ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติดชาแนลคลิปนี้ก็คลายเครียดกันนิดนึงนะครับทำอะไรเล่นๆกันนิดหน่อยเดี๋ยวมาเรามาผ่ากันเลยดีกว่าที่สเปรย์มันมี2หัวเพราะว่ามันเป็นสเปรย์ระบบอีพ็อกซี่หัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอีพ็อกซี่ผสมข้างในเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าวิธีผ่าของผมก็ใช้เนี่ยแหละไอ้คือไบไฟเบอร์ตัดเหล็กเกียร์ตัดครึ่งไปเลยมันไม่ระเบิดหรอกเพราะว่าผมใช้หมดแล้วแล้วก็มันเป็นระบบ epoxy ที่ข้างในมันน่าจะแข็งเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขย่าแล้วมันไม่มีไอเสียงลูกแก้วกิ้งกุ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดี๋ยวผ่าเลยดีกว่าก็ดูอย่างนี้ก็มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนสเปรย์กระป๋องทั่วไปเป็นระบบอีพ็อกซี่จริงๆเลยอันนี้น่าจะเป็นไอที่กดเพื่อให้ไอตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวผสมอีพ็อกซี่มันทะลุออกแล้วน้ำยาที่ผสมข้างในมันก็จะผสมกับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้แล้วก็เขย่ามันก็จะเป็นระบบอีพ็อกซี่ของมันผมว่าก็โอเคพอลองใช้ลองพ่นดูมันก็ไอ้นี้พอสมควรค่อนข้างเอาอันนี้เป็นสเปรย์นำเข้าไม่ใช่ผลิตในประเทศไทยยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สนุกครับอย่าลืมกดติดตามกดติดตามช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติดชาแนลวันนี้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ